จากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีคำสั่งให้มีการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่หลังได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อแล้วแต่ปรากฏว่าบางพื้นที่มีการนับคะแนนไม่ถูกต้องจึงมีคำสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งส.ส.ใหม่โดยกรุงเทพมหานครนับคะแนนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง3หน่วยเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ3หน่วยเลือกตั้งผลคะแนนการนับใหม่ออกมาดังนี้ค่ะแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง3หน่วยได้แก่1หน่วยเลือกตั้งที่40แขวงบางซื่อเขตบางซื่อเขตเลือกตั้งที่7นับคะแนนที่สำนักงานเขตบางซื่อโดยเจ้าหน้าที่เริ่มทำการนับคะแนนโดยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงสรุปคะแนนตรงกับผู้มาแสดงตนจำนวน678คนมีบัตรดี654คะแนนบัตรเสีย6คะแนนบัตรไม่เลือกผู้สมัครใด18คะแนนรวมแล้ว678คะแนนผลจากการนับคะแนนใหม่ปรากฏว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเพิ่มขึ้น1คะแนนจากเดิม186คะแนนนับใหม่ได้187คะแนนพรรคเพื่อไทยเพิ่มขึ้น1คะแนนจากเดิม88คะแนนนับใหม่ได้89คะแนนส่วนพรรคก้าวไกลลดลง1คะแนนจากเดิม326คะแนนนับใหม่ได้325คะแนนสรุปก้าวไกลก็ยังนำอยู่ค่ะ2หน่วยเลือกตั้งที่15แขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มเขตเลือกตั้งที่15นับคะแนนที่บริเวณหน้าห้องฝ่ายทะเบียนชั้น1อาคารสำนักงานเขตบึงกลุ่มผลจากการนับคะแนนใหม่ปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น559คนมีบัตรดี529ใบบัตรเสีย17ใบมีจำนวนเท่าเดิมและผู้ไม่ประสงค์เลือกผู้ใด13ใบผลคะแนนมีดังนี้ค่ะพรรคก้าวไกล180คะแนนพรรคเพื่อไทย138คะแนนเพิ่มขึ้นมา1คะแนนจากรอบก่อนที่ตกหล่นไปพรรคไทยสร้างไทย137คะแนนสรุปก้าวไกลก็ยังนำอยู่ค่ะ3หน่วยเลือกตั้งที่7แขวงแสนแสบเขตมีนบุรีเขตเลือกตั้งที่18นับคะแนนที่ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทองสำนักงานเขตมีนบุรีปัจจุบันผลการนับคะแนนยังไม่ออกรอการรายงานค่ะส่วนการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ3หน่วยได้แก่1หน่วยเลือกตั้งที่3แขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตเลือกตั้งที่1นับคะแนนที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีผู้มาใช้สิทธิ์538คนแบ่งเป็นบัตรดี512ใบบัตรเสีย14ใบและบัตรที่ไม่ประสงค์ลงคะแนน12ใบพรรคก้าวไกลนับใหม่ได้211คะแนนครั้งก่อนได้230คะแนนพรรครวมไทยสร้างชาตินับใหม่ได้154คะแนนซึ่งนับครั้งก่อนได้165คะแนนพรรคเพื่อไทยนับใหม่ได้73คะแนนครั้งก่อนได้78คะแนนพรรคประชาธิปัตย์นับใหม่ได้28คะแนนครั้งก่อนได้30คะแนนสรุปหน่วยเลือกตั้งนี้ก้าวไกลก็ยังนำอยู่ค่ะ2หน่วยเลือกตั้งที่7แขวงสะพาน2เขตวังทองหลางเขตเลือกตั้งที่5นับคะแนนที่ลานจอดรถสำนักงานเขตวังทองหลางมีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด342คนแบ่งเป็นบัตรดี326ใบบัตรเสีย10ใบและไม่ประสงค์ลงคะแนนอีก6ใบจากเดิมขาดไป2ใบซึ่งผลคะแนนเป็นดังนี้ค่ะพรรคก้าวไกล122คะแนนพรรครวมไทยสร้างชาติ85คะแนนพรรคเพื่อไทย72คะแนนสรุปหน่วยเลือกตั้งนี้ก้าวไกลก็ยังนำอยู่ค่ะสุดท้ายหน่วยเลือกตั้งที่11แขวงคลองต้นทรายเขตคลองสานเขตเลือกตั้งที่24นับคะแนนที่สำนักงานเขตคลองสานปัจจุบันผลคะแนนยังไม่ประกาศรอการรายงานค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ